ผมเป็นคนไม่มีพรสวรรค์อันนี้ไม่ได้ถ่อมตัวเลยพูดตรงๆเลยเพราะว่าอย่างบางคนเล่นเนี่ยผมเห็นบางคนเนี่ยผมแคสบางคนอะไรเงี้ยเฮ้ยมาแรกมันเล่นได้เลยว่ะตอนนั้นจำได้ทำงานอยู่กระทรวงการคลังซาลีใช่ไหมฮะต้องบริการสัญญาณทุกจันทร์พุธศุกร์อะไรเงี้ยครับพอเลิกงานก็นั่งรถไฟมาตึกซีมิกสเปกตรัมนะผมจำได้ฉากแรกที่ผมเล่นทุกวันนี้คือฉากที่ในเรื่องเป็นเจ้าของโรงแรมพาบีน้ำทิพย์ไปทำงานโรงแรมวันแรกปุ๊บจอดรถตึ้งเดินอ้อเปิดประตูให้เงี้ยแล้วบอกว่ายินดีต้อนรับสู่โรงแรมของเราครับโอ้โหเป็นสิบเทคซึ่งมันไม่เห็นมีอะไรเลยเรื่องที่ผมทุกข์ทรมานที่สุดเนี่ยเรื่องที่2นั่งร้องไห้ในกองก็เคยมาแล้วตอนนั้นก็แสดงว่าท้อนะคนเราไม่ได้ร้องไห้ง่ายๆนะผู้ชายใช่ไหมพี่มันหนักจังรู้สึกว่ามันจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงรู้สึกว่าทุกคนจะนั่งรอเราอย่างนี้ทุกฉากเหรอทุกวันเหรออะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับตะวันครับสวัสดีครับสบายดีนะครับดีครับนี่มาถ่ายละครมาฮะไม่ใช่ครับผมถ่ายรายการหนึ่งฝันมันเดย์ครับเจอผู้กำกับแล้วจะตื่นเต้นนะฮะเราเคยพบกันเมื่อกี่ปีไม่รู้พี่นะนานแล้วประมาณ 4-5 ปีนะครับถึงเหรอครับภาพประฐานถึงภาพประฐานครับครับผมตอนนั้นก็สนุกสนานกันดีแต่ว่ามีหลายๆคนนะที่เป็นแฟนคลับป้องแล้วก็เป็นแฟนป้องจริงๆไม่รู้โปรไฟล์เกี่ยวกับป้องเลยครับอย่างเช่นเรื่องเรียนเรื่องชีวิตที่ผ่านมาอะไรต่อมีอะไรบางคนรู้ในช่วงที่ชุดที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ผมใช้ว่าคุณเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับเขินจุงเขินจุงเขินจุงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะพี่ป้องอยากเล่าเหมือนกันฮะอยากเล่าเหมือนกันป้องเรียนเกี่ยวกับอะไรมาผมเรียนมัธยมประถมเนี่ยที่สิงคโปร์ก็เป็นโรงเรียนชายล้วนที่โกก็เป็นรุ่นใหญ่รุ่นน้องพี่หนุ่มสอนรามพี่แมนสุภกิจรุ่นเดียวกับแซนพนมกรแก๊งนี้เลยครับโอ้ยโดมฮิตใช่แล้วก็เป็นหนูคืออยู่ชายล้วนมาตลอดครับเจอผู้หญิงแต่ก่อนก็ตื่นเต้นเหรอแค่ยิ้มให้เราก็กลับไปเอ้ยยังไงดีคิดแม่มันเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กชายล้วนใช่ไหมโอเคแล้วพอเข้ามหาลัยตอนนั้นเข้ามหาลัยเรียนที่มอเกษตรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ครับตอนนั้นที่เรียนเศรษฐศาสตร์ตรงๆเลยนะครับตอนนั้นคือเราเด็กนะแล้วก็พ่อแม่ที่บ้านไม่ได้บังคับว่าต้องหมอต้องวิศวะพอให้ตามใจเราเลยถ้าเรียนวิศวะเรียนหมอเนี่ยมันยากไปแล้วจะไปเรียนบัญชีรัฐศาสตร์นิเทศตอนนั้นก็แบบหนุ่มเนี่ยมันดูไม่ค่อยเจ๋งเอาแบบกลางๆเป็นผู้ชายไม่บริหารก็เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจละกันอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกเศรษฐศาสตร์ล้วนๆเลยนะก็ยังดีกว่ามันไม่ต้องมีฟิสิกส์ไม่ต้องมีเคมีชีวะอะไรเงี้ยครับแล้วจบมาแล้วไปทำอะไรต่อต้องเล่าว่าตอนจบที่เกษตรเนี่ยยุคนั้นเป็นยุค IMFพอดี IMF 40ที่เศรษฐกิจสบู่แตกเลยปี40อ๋อที่เรากู้เงิน IMF มากู้เงินมาทำโครงการจากวิทยาศาสตร์อะไรเยอะแยะมากมายคือผมจะรู้เพราะผมเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยตอนนั้นการจะหางานตอนนั้นน่ะยากมากมีแต่ไล่คนออกมีแต่เลย์เอาท์คนออกเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีถูกมั้ยฮะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่จบช่วงนั้นเนี่ยก็จะเรียนต่อกันหมดผมเลยไปเรียนต่อที่เศรษฐศาสตร์จุฬาเกือบพอโทอีกปีนึงปีครึ่งพอจบผมเดี๋ยวเราจะงงผมเคยอยู่กระทรวงการคลังอยู่ปีนึงนะกระทรวงการคลังท่านไปทำอะไรในกระทรวงการคลังครับผมตอนที่จบจากจุฬาใหม่ๆครับถ้าอยากตรงสายเนี่ยต้องกระทรวงการคลังเศรษฐศาสตร์มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาภาคเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่ทำให้ประเทศเราอยู่รอดมีเศรษฐกิจที่ดีอะไรเงี้ยคือใครความรู้ใหม่ในชีวิตผมไม่รู้จริงคืออะไรนะคือใครเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยคอนเซปต์เข้าไปในคณะเศรษฐศาสตร์ประโยคแรกเขาจะบอกเลยว่าคอนเซปต์มันง่ายๆคือทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างในโลกนี้เรามีทรัพยากรจำกัดทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนที่มีอยู่คือ max utility หมายถึงว่าความพอใจสูงสุดถ้าพี่เรียนบริหารจริงๆคุณดูหล่อมากไม่คือถ้าพี่เรียนบริหารเนี่ยจะหวัง max profit คือกำไรสูงสุดกำไรค้าขายเอากำไรบริหารกำไรให้บริษัทให้ทุกอย่างให้บริษัทแต่ถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมว่าเป็นศาสตร์ที่ดีคือเขาไม่ได้เอากำไรสูงสุดเขาเอาความพึงพอใจสูงสุดคือทำให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ทรัพยากรในโลกนี้อะไรอย่าง satisfaction satisfaction อะไรเงี้ยให้ทุกคนได้มีความพอใจในทรัพยากรอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเป็นศาสตร์ที่ดีเป็นศาสตร์แห่งการปกครองเป็นศาสตร์ที่แบบทำให้คนมีความสุขอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นไปทำกระทรวงการคลังไปทำอะไรที่กระทรวงการคลังครับตอนนั้นอยู่ฝ่ายสบน.ย่อมาจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะต้องอธิบายก่อนเดี๋ยวยาวอีกแค่เขามาคำคำคร่าวๆมาเพราะหนี้สาธารณะแปลว่าหนี้สาธารณะสาธารณะคือทุกคนแบกหนี้ก้อนนี้ไว้ตอนนั้นที่ไปก็ไม่ได้ไปเรียนรู้เพราะว่าเป็นช่วงที่เรากู้เงินระเบิดเพราะว่าเราเศรษฐกิจเราเจ๊งอยู่ตอนนั้นใช่ไหมฮะตอนนั้นก็มีจริงๆมีเป็นร้อยโครงการอย่างโครงการที่อย่างเล่าคร่าวๆใช้กู้มาทำเขาเรียกอินฟราสตรัคเจอร์คือสาธารณูปโภคพื้นฐานรถไฟฟ้าถนนอะไรเงี้ยดอกเบี้ยจะแพง
พราะเหมือนคุณกู้มาลงทุนทำนู่นทำนี่ใช่ไหมฮะแต่นั้นหัวหน้าผมให้ผมดูแลเรื่องนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ chiller replacement project คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ chiller คือเครื่องทำความเย็นในตึกใหญ่ๆอย่างตึกอย่างนี้มันได้เป็นเครื่องทำความเย็นแบบอย่างกับเป็นตู้กระจายไปทั่วที่ทั้งตึกเรียกเป็นชิลเลอร์ชิลเลอร์เนี่ยมันจะทำลายสิ่งแวดล้อมคดีนสาร CFC ให้บรรยากาศที่ทำแล้วแบบว่าจะมีใช่มันทำมามันเลยรู้ที่ทำให้เกิดหลายคนไม่รู้ปรากฏการณ์เรือกระจก CFC ที่มันแดดทะลุลงมาคือไม่มีอะไรขวางทำให้แดดทะลุลงมาที่โลกได้อย่างเต็มที่คงจะเป็นมะเร็งผิวหนังคือไม่ดีกับโลกว่างั้นเถอะอันนี้เป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมพอเรากู้มาจาก World Bank ธนาคารโลกเนี่ยเป็นเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยเพราะถือว่ากู้มาเพื่อถือว่าล้อมเพื่อช่วยโลกใบนี้ที่ตอนแรกบอกถ้ากู้มาเพื่อลงทุนทำรถทำไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแพงผมได้ทำเรื่องนี้ซึ่งผมก็ดีใจว่าได้อยู่ทำจนกระทั่งยื่นเรื่องเข้าครม.และเซ็นผ่านอะไรเงี้ยครับผมถึงลาออกคุณเป็นข้าราชการไทยในช่วงหนึ่งชีวิตเลยนะครับอ๋อแล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นแต่ก็ไม่อยู่กับพี่เลยแหละครับไม่แปลว่ากระทรวงการคลังเสร็จแล้วไปประกวดหนุ่มแพ้วเลยเหรอไม่ใช่ครับตอนนั้นคือผมเริ่มตั้งแต่ตอนจบใหม่ๆเริ่มเรียนปโทเนี่ยตอนนั้นก็คือพี่ๆที่รู้จักกันรุ่นพี่สิงคโปร์เนี่ยแหละครับแฟนก็อยู่ที่แพร่แล้วบอกว่าตอนเนี้ยมันรอบ100คนเค้าอยากหาตัวเลือกเพิ่มแบบเหมือนที่ไม่อยู่ยังแบบไม่ค่อยถูกใจผู้บริหารอะไรนะครับน้องลองมั้ยมึงไปกูหน่อยอะไรพูดสนิทกันไปกูหน่อยเฮ้ยพี่อายพี่ตอนนั้นคือเรื่องวงการบันเทิงกับผมนี่ไม่เกี่ยวเลยอย่างที่เล่าผมจะเป็นค่อนข้างจะเรียนเหมือนงานเรียนหนังสือก็แล้วกันที่ถามป้องตอบว่าจริงๆแล้วการไปเรียนเศรษฐศาสตร์จนกระทั่งไปทำงานกระทรวงการคลังครับรับราชการคือบ้านเมืองขนาดนั้นเนี่ยคนละทางเลยใช่ไหมคนละทางแล้วมันเป็นความฝันป้องว่าจริงๆครับพอเรียนไปแล้วเนี่ยถ้าให้เลือกเองอาจจะไม่เรียนเศรษฐศาสตร์ก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันอาจจะไม่เรียนเพราะว่าในตอนนั้นมันเลือกไปแล้วแล้วก็สิ่งที่ถูกที่ควรของชีวิตรู้สึกว่าต้องเรียนแบบนั้นแต่ไม่ได้ฝันว่าจะเป็นข้าราชการไม่แต่รู้สึกว่าตอนเอาอีกฝันนึงคือจะไปเรียนต่อเมืองนอกเรียนต่อต่างประเทศมาคือป้องเล่นแข่งเป๊กพูดกันเร็วมากแป๊กพูดเร็วมากคือการแสดงหรืออะไรไม่ได้ดีเลยจริงใช่เขาคงคิดว่าเราคงไม่เหมาะกับอาชีพนี้แล้วรู้สึกว่าแต่ในตอนนั้นคือคงต้องทำให้มันสำเร็จลุล่วงเพราะเรารับมาแล้ว